หลือเวลาเพียงอีก1วันเท่านั้นนะครับผมงาน Apple Event งานแรกของปี2022ก็จะเริ่มขึ้นครับแต่ก่อนจะถึงงานนะครับผมทางทีมงาน iMode ได้รวบรวมข้อมูลสิ่งที่เราอาจจะได้เห็นในงาน Apple Event Peak Performance Next ครั้งนี้ว่ามีอะไรกันบ้าง นะครับขอเริ่มต้นกันที่ไฮไลท์เด่นครับนั่นก็คือ iPhone SE รุ่นที่3อันนี้ยังไม่รับการยืนยันนะบอกก่อนนะครับว่าเป็นเพียงข่าวลือเท่านั้นนะครับผมสำหรับ iPhone SE รุ่นที่3นะครับหรือบางชื่ออาจจะเรียกว่า iPhone SE Plus 5G นะครับผมซึ่งเป็นชื่อที่เรายังไม่รู้หรอกว่าเขาจะเรียกว่าอะไรขอเรียกเป็น iPhone SE รุ่นที่3กันก่อนแล้วกันนะครับดีไซน์นี้บอกว่าจะใช้ดีไซน์แบบเดิมกับทางฝั่งของ iPhone SE รุ่นที่2ณปัจจุบันนะครับผมขนาดหน้าจอจะอยู่ที่ 4.7 นิ้วครับหน้าจอยังคงเป็นแบบ LCD เหมือนเดิมมาพร้อมปุ่ม Touch ID เหมือนเดิมครับมีปุ่มโฮมที่หน้าจอเหมือนเดิมครับผมแต่ว่าสิ่งที่แตกต่างคือเรื่องของชิปประมวลผลคาดว่าจะมาใช้ชิปประมวลผล A15 Bionic ครับผมที่เป็นชิปเดียวกับ iPhone 13 Series ณปัจจุบันนะครับนอกจากนี้ครับอีกหนึ่งไฮไลท์ก็คือการรองรับสัญญาณ 5G เพราะว่าการรองรับสัญญาณ 5G นั้นณปัจจุบันจะมีเพียง iPhone 12 Series iPhone 13 Series เท่านั้นนะครับผมคาดว่าอาจจะนำความสามารถนี้มายัดใน iPhone SE รุ่นที่3นะครับผมยังไงก็รอติดตามกันสำหรับเรื่องระบบของพอร์ตนะครับยังคงใช้พอร์ต Lightning เหมือนเดิมครับรองรับการชาร์จไลท์สายผ่าน QI Standard เหมือนเดิมนะครับผมแต่ว่าก็จะยังไม่รองรับ MagSafe เหมือนทางฝั่งของ iPhone 12 Series กับ13 Series นะฮะส่วนเรื่องของสีจะมีให้เลือก3สีนะครับสีดำสีขาวแล้วก็สีแดง Product Red นะครับผมความจุคาดว่าจะเริ่มต้นที่64 GB เท่ากับ iPhone SE 2ณปัจจุบันนะครับส่วนของเรื่องราคานะครับผมคาดว่าจะเริ่มต้นที่ 14,900 บาทเช่นเดิมนะครับผมถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับยังไงก็รอติดตามกันสินค้าที่2นะครับที่คาดว่าจะได้เห็นนั่นก็คือในฝั่งของ iPad Air รุ่นที่5นะครับปัจจุบันนะครับ iPad Air รุ่นล่าสุดคือ iPad Air รุ่นที่4นะครับผมที่ถูกเปิดตัวมาสักพักนึงแล้วนะครับดีไซน์ของ iPad Air รุ่นที่4นั้นก็มีความแตกต่างจาก iPad Air รุ่นที่3ก่อนหน้านะ iPad Air รุ่นที่4นี้มีการฉีกดีไซน์ให้เป็นแบบเหลี่ยมนะครับที่มีความคล้ายคลึงกับทางฝั่งของ iPad Pro ดังนั้นจึงทำให้ iPad Air รุ่นที่4รองรับ Apple Pencil รุ่นที่2ครับผมแล้วก็ตัดปุ่มโฮมออกมาถึงในงานนี้ครับผมมีข่าวลือว่า iPad Air รุ่นที่5จะยังคงใช้ดีไซน์แบบ iPad Air รุ่นที่4นี่แหละแต่สิ่งที่แตกต่างหลักๆก็คือเรื่องของชิปครับชิปประมวลผลนะครับผมคาดว่า iPad Air รุ่นที่5นั้นจะใช้ชิป CPU A15 Bionic นะครับซึ่งจะเป็นชิปแบบเดียวกันกับ iPad Mini รุ่นที่6ต้องบอกว่า iPad Mini กับ iPad Air ถือว่าเป็น iPad ที่จัดอยู่ในระดับเดียวกันนะครับเป็น iPad ระดับกลางเพราะว่า iPad ระดับเริ่มต้นนั้นคือ iPad รุ่นที่8 iPad รุ่นที่9นะครับหรือเขาจะเรียกว่า iPad เฉยๆนะครับ iPad กลางนี่ก็จะเป็น iPad Mini กับ iPad Air และระดับสูงก็จะเป็นทางฝั่งของ iPad Pro นะครับผมดังนั้นสิ่งที่เราคาดว่าจะได้เห็นนั่นคือเรื่องของชิปทำให้มันแรงขึ้นเหมือน iPad Mini รุ่นที่6นั่นแหละและก็จะรองรับสัญญาณ 5G ด้วยเพราะว่า iPad Mini รุ่นที่6ณปัจจุบันนะครับรุ่นที่เป็นเซลลูล่านั้นก็รองรับสัญญาณ 5G เช่นกันครับผมกล้องหน้าครับอาจจะมีการอัปเกรดให้มีความละเอียดเพิ่มขึ้นเป็น12ล้านพิกเซลครับทางนี้ก็เพื่อที่จะรองรับฟีเจอร์ที่ชื่อว่า Center Stage นะครับเพราะว่า iPad Air รุ่นที่4ณปัจจุบันเพียงรุ่นเดียวเท่านั้นนะครับที่ไม่รองรับฟีเจอร์ Center Stage iPad Mini ก็รองรับแล้ว iPad รุ่นที่9ก็รองรับแล้วนะครับ iPad Pro ก็รองรับแล้วเช่นกันนะครับเราก็เลยอาจจะได้เห็นในรุ่นนี้นอกจากนี้ครับเรื่องของสีอาจจะได้เห็นสีใหม่แต่ไม่รู้ว่าจะเป็นโทนสีอะไรแต่บอกก่อนนะครับว่า iPad Air รุ่นที่4นั้นก็มีหลากหลายสีเช่นเดียวกันนะเราก็ไม่รู้ว่าในรอบนี้จะมีสีอะไรใหม่ให้ได้ชมกันบ้างส่วนความจุนะครับคาดว่าจะเริ่มต้นที่64 GB นะครับรอชมกันนี่คืออุปกรณ์ที่2ครับ iPad Air นะฮะอุปกรณ์ที่3ที่คาดว่าจะได้เห็นอีก1ตัวก็คือเรื่องของ Mac Mini ครับ Mac Mini ณปัจจุบันจะใช้ชิป CPU M1 นะครับผมซึ่งชิป CPU M1 นั้นนะครับจะเหมือนกับทางฝั่ง MacBook Air M1 ครับ MacBook Pro 13นิ้ว M1 นะครับผมแต่ว่าในรอบนี้นะครับผม Mac Mini รุ่นใหม่นี้อาจจะ
อัปเกรดให้มีประสิทธิภาพที่สูงขึ้นข่าวลือบอกว่าอาจจะเป็นรุ่นที่รองรับชิป CPU M1 Pro และ M1 Max ซึ่งชิป CPU M1 Pro M1 Max เราเห็นครั้งแรกใน MacBook Pro ขนาด14นิ้วแล้วก็16นิ้วนะครับซึ่งถือว่าเป็นชิป Apple Silicon ที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุดณปัจจุบันนี้ดังนั้นครับข่าวลือจึงรายงานมาว่า Mac Mini นี้อาจจะได้อัปเกรดมาเป็นสเปคที่สูงขึ้นนะครับผมสำหรับดีไซน์นะครับตัวเคสอาจจะมีขนาดที่เล็กลงครับผมดีไซน์ของวัสดุอาจจะเป็นผิวกระจกนะครับผมส่วนสีนั้นจะดีไซน์เป็นแบบทูโทนเรื่องของพอร์ตการชาร์จนะครับผมในรุ่นนี้อาจจะใช้แบบแม่เหล็กเหมือนกับทางฝั่งของ iMac 24นิ้วนะครับผมและก็อาจจะมีหลากหลายสีนะครับเหมือนทางฝั่งของ iMac 24นิ้วเช่นเดียวกันนะครับผมส่วนพอร์ตอื่นๆนะครับก็คาดว่าจะมาพร้อมพอร์ต Thunderbolt ที่เป็น USB-C นะครับผม Thunderbolt version 4นะครับอาจจะมีทางฝั่งของพอร์ต USB-A เหมือนเดิมนะครับ2พอร์ตมีพอร์ต Ethernet นะครับผมแล้วก็มีพอร์ต HDMI ด้วยนะครับก็รวมๆคาดว่าก็จะเป็นการอัปเกรดให้มีประสิทธิภาพที่สูงขึ้นรอดูกันครับว่าจะจริงหรือไม่จริงนะครับสิ่งที่คาดว่าจะได้เห็นอีกอันนะฮะที่มีข่าวลือมาก็คือทางฝั่งของ MacBook Pro 13นิ้วนะครับผมข่าวลือบอกอย่างนี้ครับว่าดีไซน์นั้นจะคงเป็นดีไซน์เดิมครับไม่มีรอยบากเหมือนทางฝั่งของ MacBook Pro 14นิ้วกับ16นิ้วครับผมหน้าจอจะยังคงใช้ Liquid Retina เหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็จะไม่ได้มีการอัปเกรดให้เป็นหน้าจอที่เป็น Mini LED ที่มาพร้อม Refresh Rate 120 Hz นะครับเหมือนทางฝั่ง MacBook Pro ตัวท็อปเน้นการอัปเกรดให้ดีขึ้นแล้วก็จะใช้ชิป CPU M2 นะครับที่มี CPU Core 8 Core นะครับและอาจจะมีตัวเลือกของการ์ดจอให้เลือก9ถึง10คอนะครับอันนี้คือเป็นฝั่งของข่าวลือนะที่เขาแจ้งมาแต่ส่วนตัวผมคิดว่าอาจจะไม่ได้เห็นชิป M2 ในเร็วๆนี้นะครับผมยังไงก็รอติดตามกันผมเพราะผมมองว่าชิป M2 นั้นน่าจะมาชักช่วงราวๆกลางปีถึงปลายปีมากกว่านะครับผมนอกจากนี้ครับอุปกรณ์อื่นที่อาจจะได้เห็นคาดว่าน่าจะเป็นของทางฝั่งอัปเกรด iMac นะครับเพราะว่า iMac นั้นยังไม่ได้มีการอัปเกรดรุ่นที่เป็นเวอร์ชั่นสูงอย่างเช่น iMac 27นิ้วนะครับถ้าสมมุติว่า Mac Mini นะครับมีการอัปเกรดสเปคที่สูงขึ้นมาใช้ชิป CPU M1 Pro กับ M1 Max นะครับiMac ก็อาจจะอัปเกรดด้วยเช่นกันนะครับเพราะว่า iMac ณปัจจุบันใช้ชิป CPU M1 เท่านั้นนั่นคือ iMac ฝั่งของ24นิ้วนะครับแต่ถ้าหากทาง Apple อัปเกรด iMac 27นิ้วนะครับก็อาจจะใช้ชิป CPU M1 Pro กับ M1 Max ก็ได้นะครับที่ทำให้ประสิทธิภาพสูงขึ้นยังไงก็รอติดตามลุ้นกันดูนะครับว่าจะมีให้ได้เห็นหรือเปล่านะครับผมและมีอีกหนึ่งอุปกรณ์นะครับผมที่เพิ่งมีข่าวลือโค้งสุดท้ายมานั่นก็คือเรื่องของหน้าจอตัวใหม่ครับผมที่คาดว่าจะมีการเปิดตัวในงานนี้ด้วยณปัจจุบันนะครับหน้าจอของทาง Apple ที่เปิดตัวจะมีทางฝั่งของ Apple Pro Display XDR นะครับที่เปิดตัวมาตั้งแต่ปี2019และหลังจากนั้นก็ไม่มีหน้าจอตัวใหม่ของทาง Apple ออกมาอัปเกรดให้อีกเลยซึ่งหน้าจอตัวนี้นะครับคาดว่าจะมาพร้อมชิป A13 นะครับเป็นตัวระบบขับเคลื่อนทางฝั่งกราฟิกนะครับผมแล้วก็ความละเอียดของหน้าจอคาดว่าจะละเอียดถึง 7K นะครับแต่ไม่มีข้อมูลนะครับว่าหน้าจอตัวนี้จะมีขนาดเท่าไหร่นะครับจะเป็น24นิ้ว32นิ้วหรือว่า36นิ้วนะครับยังไม่มีข้อมูลบ่งบอกชัดเจนส่วนเรื่องของราคานะครับคาดว่าจะราคาประหยัดลงเพราะว่าหน้าจอ Pro Display XDR นั้นราคาจะอยู่ราวๆประมาณ 170,000 บาทนะครับผมขึ้นไปแต่ว่าในรอบนี้อาจจะได้เห็นราคาที่ต่ำกว่านั้นนะครับยังไงเราก็ต้องรอดูกันว่าจะมีให้เห็นหรือเปล่าสำหรับเรื่องของหน้าจอนะครับนอกจากทางฝั่งของอุปกรณ์หลักนะครับที่เราจะได้เห็นก็อาจจะมีอุปกรณ์เสริมครับผมที่ทาง Apple มักจะเปิดขายในช่วงนี้นะครับก็อย่างเช่นพวกเคสนะครับของทางฝั่งของ iPhone หรือว่าพวกสาย Apple Watch อะไรต่างๆนะครับที่เขาจะนำเสนอเกี่ยวกับ Spring Collection ก็จะออกแนวสีสันสดใสนะครับยังไงก็รอติดตามดูว่าจะมีอะไรให้เลือกบ้างนะครับผมทางฝั่งของฮาร์ดแวร์ผ่านไปแล้วนะครับอาจจะได้เห็นอีกอย่างนึงคือทางฝั่งของซอฟต์แวร์คือการปล่อยอัปเดตครับให้กับ iOS และ iPadOS นะครับผมพร้อมกับ macOS ด้วยนะครับทางฝั่งของ iOS นั้นจะเป็น iOS 15.4 ครับผมซึ่งฟีเจอร์หลักๆก็คือการรองรับการใช้ Face ID ระหว่างที่เราสวมใส่หน้ากากอนามัยนะครับผมแล้วก็ถ้าใครใส่แว่นก็จะสามารถใช้งานร่วมกับ Face ID ได้ด้วยนะครับโดยเราไม่ต้องถอดแว่นไม่ต้องถอดหน้ากากอนามัยสามารถใช้ iPhone นี่ครับสแกนหน้าเข้าไปใช้งานได้เลยค่อนข้างสะดวกมากๆเลยนะครับเท่าที่ผมได้ลองใช้งานมานะครับยังมีฟีเจอร์ Tap to Pay ครับผมอีโมจิใหม่ครับผมแล้วก็ฟีเจอร์อื่นๆนะครับ
ทางฝั่งของ iPad OS 15.4 แล้วก็ Mac OS Monterey 12.3 ก็จะปล่อยให้อัปเดตเช่นกันซึ่งฟีเจอร์หลักๆของทั้ง2 OS นี้คือการรองรับฟีเจอร์ Universal Control นะครับที่เราสามารถใช้งานเครื่อง Mac และ iPad ครับให้เราสามารถเลื่อนเมาส์แล้วก็ส่งไฟล์หากันได้พร้อมๆกันเลยนะครับซึ่งผมเคยพรีวิวให้ได้ชมกันแล้วนะครับฟีเจอร์นี้นะครับนะฮะในเวอร์ชันนี้เราจะได้ใช้งานกันแล้วถ้าหากทาง Apple ปล่อยออกมาให้ใช้งานกันนะครับนี่ก็คือภาพรวมครับผมในสิ่งที่เราจะได้เห็นในงาน Apple Event Peak Performance ในรอบนี้นะครับที่จะจัดขึ้นในวันที่9มีนาคมนะครับเวลา1นาฬิกาตามเวลาในประเทศไทยนะครับผมยังไงก็รอติดตามกันดูว่าจะมีให้ชมตามนี้หรือเปล่านะครับทีมงาน iMod จะเกาะติดสถานการณ์ทำการไลฟ์สดที่เพจ iMod นะครับผมยังไงก็รอติดตามกันได้เลยและเราจะทำการอัปเดตข้อมูลข่าวสารต่างๆแบบเรียลไทม์ครับผ่านช่องทางต่างๆของ iMod นะครับทั้ง Facebook ทั้งเว็บเพจและก็ทางฝั่งของ YouTube และ Instagram ด้วยนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามที่ช่องทางของเราด้วยนะครับไว้เดี๋ยวเราพบกันครับในงาน Peak Performance ของ Apple Event ในรอบนี้นะครับผมต้องมดขอตัวลาไปก่อนนะครับผมไว้เดี๋ยวพบกันครับสวัสดีครับ